รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสธรรมชาติในประเทศอินโดนีเซียอย่างใกล้ชิดจะสวยงามและมีความสมบูรณ์ขนาดไหนต้องไปดูกันครับสลามัตฟากีสวัสดีนะฮะคุณผู้ชมรายการอาเซียนลอครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะฮะไปเที่ยวบ้านเพื่อนแบบรู้ลึกรู้จริงถึงกฎระเบียบวัฒนธรรมแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวของประเทศเพื่อนบ้านแบบเที่ยวทั้งทีต้องเที่ยวให้รู้ค่ะถูกต้องแล้วนะฮะแล้ววันนี้แน่นอนผมก็ยังคงอยู่กับพี่กุ้งนะฮะในวันที่4ในเกาะสวรรค์แห่งนี้นะฮะกับเกาะบาหลีและแน่นอนครับนอกจากวัดสวยๆวัฒนธรรมที่ดีงามนะครับยังมีกิจกรรมสนุกๆให้ทำอีกเยอะเลยที่บาหลีที่บาหลีเนี่ยไม่ได้มีวัดอย่างเดียวนะคะที่น่าสนใจยังมีกิจกรรมแอดเวนเจอร์ที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายเลยค่ะโอเคพูดแบบนี้แล้วเดี๋ยวพี่กุ้งต้องพาผมไปเปิดหูเปิดตาในมุมแอดเวนเจอร์หน่อยดีกว่าค่ะโอเคครับงั้นเราไปกันเลยไหมฮะได้ค่ะไปกันเลยครับก่อนที่จะไปผชนภัยด้านล่างกงสุลกิตติมศักดิ์ไทยประจำบาหลีมีข้อแนะนำดีๆสำหรับผู้ที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศอินโดนีเซียมาฝากกันครับช่วง ASEAN Together อยากจะถามว่านอกจากภัยพิบัติทางธรรมชาติแล้วเนี่ยนะฮะมีอะไรที่ชาวไทยควรจะระวังไหมครับถ้าจะมาเที่ยวหรือว่าจะมาลงทุนที่เกาะบาหลีหรือว่าที่ประเทศอินโดนีเซียครับประเทศอินโดนีเซียเนี่ยเป็นประเทศที่มีคนนับถือศาสนาอิสลามเป็นมุสลิมที่ใหญ่สุดในโลก 90% ของเขาเป็นคนมุสลิมเพราะนั้นเนี่ยเรื่องของการดื่มเครื่องดองของเมาการเที่ยวกลางคืนหรือไปในที่อับโกจรเนี่ยขอให้นักท่องเที่ยวไทยเนี่ยต้องระวังหน่อยไม่เหมือนบ้านเรานะครับในช่วงที่เขาถือศีลอดเป็นช่วงที่เขาเคร่งครัดเรื่องศาสนามากนะฮะบางครั้งเนี่ยเราไปทานข้าวต่อหน้าเขามันก็คือถือเป็นลักษณะคล้ายกับผิดธรรมเนียมเพราะเขาอดตั้งแต่เช้าไม่ได้ทานเลยนะฮะเรามาเที่ยวช่วงนั้นก็ไม่ค่อยสนุกเพราะว่าเขาตอนช่วงบ่ายเนี่ยแอคทิวิตี้เขาจะเริ่มต่ำเขาจะเริ่มเพลียเขาเริ่มปวดท้องเริ่มเหนื่อยเขาก็จะไม่ค่อยออกมาขายไม่ค่อยเปิดร้านใช่แล้วบางทีบางจังหวัดเนี่ยอาจจะร้านอาหารเนี่ยปิดไปเลยตั้ง 70-80% เพราะนั้นเวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดอื่นๆของเขาเนี่ยบางทีเราจะเที่ยวไม่สนุกแม้แต่คนของเขาเนี่ยเช่นว่าเรามีไกด์เขาก็บ่ายๆเขาจะง่วงเพลียแล้วอยากจะพักผ่อนเพราะนั้นดูศึกษาให้ดีว่าถ้ามาเนี่ยอย่าไปเจอในช่วงที่เขาถือศีลอดนะครับแม้แต่ในช่วงของปีใหม่ของเขาเลอบาลันนะครับรอมฎอนเลอบาลันของเขาเนี่ยเลอบาลันเขาเนี่ย 7-14 วันเนี่ยจะธุรกิจจะค่อนข้างจะเงียบนะฮะคนจะกลับไปจากในตัวเมืองเนี่ยจะกลับไปต่างจังหวัดไปชนบทหมดไปไหว้พ่อไหว้แม่เขานะครับเพราะนั้นเนี่ยเวลาเราไปเมืองหลวงเช่นจาการ์ตาหรือไปสุราษฎร์ย่าต่างมันจะค่อนข้างเงียบร้านขายของก็ไม่ค่อยมีเพราะว่าคนใช้ไม่มีคนล้างจานอะไรก็ไม่มีเพราะนั้นมันจะปิดไปโดยปริยายมาเที่ยวช่วงนั้นก็จะไม่ค่อยมีความสนุกสักที่ควรนะครับครับก็คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่นักท่องเที่ยวไทยควรจะต้องระวังไว้ให้ดีแล้วก็เรื่องของคนมุสลิมเขาต้องละหมาด5ครั้งนะครับ5ครั้งต่อวันเนี่ยเพราะนั้นเขาเป็นไกด์เราหรือเขาพาไปเที่ยวเราเขาจะต้องมีเวลา15นาที20นาทีไปละหมาดบอกเอ๊ะหายไปไหนแล้วอันนี้บ่นเขาไม่ได้ต้องให้เข้าใจเขาครับว่านี่เป็นธรรมเนียมวัฒนธรรมของเขาที่เขาต้องทำครับผม
แล้วก็เวลาเดินทางครับไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามก็ควรจะดูเรื่องของวันที่นะครับใช่ใช่ศึกษาก่อนใช่ใช่ใช่ครับแม้แต่บาหลีนะครับวันยับปี้คือวันเงียบนะครับคือ24ชั่วโมงวันเงียบคือตั้งแต่6โมงเช้าวันนี้ถึง6โมงเช้าอีกวันนึงเนี่ยจะเป็นวันที่ในบาหลีเนี่ยจะไม่มีแอคทิวิตี้เลยคือทุกคนจะสงบนิ่งอยู่ในบ้านไม่เปิดไฟนะครับไม่เปิดทีวีไม่มีแสงไม่มีต่างๆเป็นวันที่เงียบที่สุดเพราะนั้นถ้ามาเงียบขนาดนั้นเลยครับแล้วรถขับได้ไหมฮะรถไม่ได้จักรยานไม่ได้มอเตอร์ไซค์ไม่ได้นะฮะเครื่องบิน24ชั่วโมงไม่ลงไม่ขึ้นเหมือนกันครับผมครับโอ้โหวันที่เท่าไหร่ครับอันนี้จะหมุนไปทุกปีประมาณสัก 7-8 เดือนจะหมุน1ครั้ง1ครั้งมาครับนั่นก็คือต้องเช็คอัปเดตต้องเช็คดีๆครับผมปีนี้เป็นวันที่เท่าไหร่ครับผมนะครับเพราะถ้ามานี่ก็จะจะเสียเที่ยวคือห้ามออกข้างนอกใช่ครับใช่ครับออกนี่ถือว่าคือต้องกฎหมายต้องเขาไม่อนุญาตให้ออกคือเราต้องมีฉุกเฉินเจ็บป่วยมากหรืออะไรมากโอเคไปได้ครับผมครับและสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะฮะที่ให้เกียรติมาร่วมรายการอาเซียนลอของเรานะครับท่านกงสุลกิตติมศักดิ์ไทยประจำบาหลีนะครับท่านพีรพลประยูนวงศ์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับท่านนี่คือไทยฮุบคนไทยเผ่าหนึ่งที่นิสัยชอบฮุบเงินฮุบหินฮุบเหล็กฮุบที่ดินฮุบชาติอย่าให้ใครว่าไทยขี้โกงพ่อคะคุณพ่อคะมีลูกคุณพ่อในโทรศัพท์ด้วยค่ะคนโกงต้องโดนแฉอย่าให้แถอยู่ในสังคมความแตกแยกทุกวันนี้เกิดจากการที่เราถนัดมองหาแต่ความผิดพลาดของผู้อื่นแต่มองไม่เห็นความผิดพลาดของตนเองถนัดแต่ตัดสินผู้อื่นจากการมองเขาแค่เพียงด้านเดียวมองใหม่มองเขาให้ครบทุกด้านมองหาด้านดีของเขาแล้วเราจะพบว่าเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขช่วงอาเซียนอินไซท์ถึงแล้วค่ะด้านล่างนี้ใช่ไหมจุดสตาร์ทพอยต์ค่ะโอเคดีเลยครับโอ้โหเห็นบรรยากาศด้านล่างแล้วก็เริ่มคึกคักแล้วอ่ะนี่คือจุดที่เริ่มต้นใช่ไหมใช่ค่ะนี่คือจุดสตาร์ทพอยต์ค่ะเยี่ยมเลยงั้นเดี๋ยวเราสองคนต้องไปเปลี่ยนชุดกันที่ไหนฮะอ๋อพี่เราต้องขอโทษพี่ต้องส่งน้องแบมแค่นี้ค่ะอ้าวไม่เล่นด้วยกันเหรอฮะไม่ค่ะยืนดูอยู่ข้างบนใช่ไหมฮะอย่าลืมถ่ายรูปสวยๆให้แบมด้วยได้ค่ะงั้นเดี๋ยวตอนนี้ผมขออนุญาตไปเปลี่ยนชุดกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราได้เก็บภาพสวยๆบรรยากาศกิจกรรมแอดเวนเจอร์มาฝากกันแน่นอนโอเคเปลี่ยนชุดด้านล่างใช่ไหมฮะล่องแก่งเตลากาวาจาที่ผมกำลังล่องอยู่นี้ถือเป็นล่องแก่งที่ยาวที่สุดบนเกาะบาหลีครับมีความยาวถึง16กิโลเมตรและใช้เวลาล่องถึง2ชั่วโมงครึ่งเขาบอกว่าที่นี่คือหนึ่งในล่องแก่งที่น้ำใสที่สุดในเกาะนี้เลยครับมากันครึ่งทางแล้วนะฮะกับกิจกรรมโอ้โหที่ต้องบอกว่าผจญภัยกว่าที่คิดไว้เยอะนะฮะเพราะว่าการล่องแก่งเนี่ย
ที่ผมคิดในหัวเนี่ยคือมีแอดเวนเจอร์บางส่วนแล้วก็มีนิ่งๆแต่อันนี้โอ้โหน่าจะเห็นจากภาพนะฮะคือน้ำที่เชี่ยวมันมากๆเลยทีเดียวนะฮะแล้วตอนนี้เราก็มาหยุดที่ครึ่งทางนะครับแต่ว่าไม่ได้หยุดพักเฉยๆนะพักแบบให้หายเหนื่อยกับวิวที่เห็นนี่นะฮะอันนี้คือน้ำตกตุกุกนั่นเองนะครับที่สวยมากๆเลยนะฮะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ว่าเราได้เข้ามาแบบใกล้ชิดเลยตอนนี้ผมอยู่ใกล้มากแล้วสามารถเดินเข้าไปได้อีกนะฮะเสียงนี่น่าจะชัดเจนเลยว่ามันฟังแล้วมันแบบชื่นใจอ่ะนะฮะบรรยากาศตอนนี้นี่เขาบอกว่าสนุกมากจริงๆนะฮะกับกิจกรรมผจญภัยที่เกาะบาหลีครับเย้เรากำลังล่องไปตามลำน้ำของแม่น้ำเตลากาวาจาซึ่งถือว่าเป็นแม่น้ำทางฝั่งตะวันออกของเกาะบาหลีไหลจากภูเขาอาบังข้างทางทั้งสองฝั่งเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของป่าเขตร้อนและเมื่อพูดถึงป่าไม้ต้องบอกเลยนะครับว่าประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีพื้นที่ป่าไม้สูงสุดในอาเซียนประมาณ88ล้านเอเคอร์หรือคิดเป็นร้อยละ 51.8 ของพื้นที่ประเทศเนื่องจากอยู่ในเขตศูนย์สูตรส่วนใหญ่จึงเป็นป่าฝนเขตร้อนเช่นป่าดิบชื้นและป่าพลุซึ่งเป็นทั้งแหล่งต้นน้ำธรรมชาติและที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าน้อยใหญ่และพืชนานาพันธุ์นั่นเองครับและประเทศอินโดนีเซียได้กลายเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงสุดระดับโลกอย่างที่เห็นนะครับว่าทรัพยากรทางธรรมชาติในอาเซียนมีมากมายขนาดไหนประเทศสมาชิกแต่ละประเทศจึงออกกฎระเบียบและนโยบายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างประเทศอินโดนีเซียเขาให้ความสำคัญด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในแผนพัฒนาประเทศฉบับที่3และปี2547มีการเสนอร่างกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมจำนวน32ฉบับรวมทั้งกระทรวงสิ่งแวดล้อมได้กำหนดนโยบายการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเช่นนโยบายเกี่ยวกับป่าไม้การบริหารจัดการชายฝั่งและทรัพยากรทางทะเลการควบคุมมลพิษการจัดการน้ำและด้านความหลากหลายทางชีวภาพครับพี่กุ้งสวัสดีครับครับเป็นยังไงบ้างคะน้องแบงค์สนุกไหมหนุกมากหนุกมากแล้วยาวมากเพราะไม่เคยผมเนี่ยเคยล่องแก่งแต่ว่าไม่เคยล่องแบบ20กิโลเมตรขนาดนี้ใช่ใช้เวลากับ3ชั่วโมงใช่แต่คือไม่เบื่อเลยนะฮะแล้วก็ไม่เมื่อยด้วยเพราะว่าพี่ที่ดูแลนะเขาช่วยเต็มที่แต่เรื่องของเรื่องคือธรรมชาติข้างทางคืออุดมสมบูรณ์มากสวยมากคือเพลินมากๆเลยนะฮะระหว่างทางถ้าเราเมื่อยเราก็พักมองดูซ้ายขวาไปเรื่อยทำไมเขาถึงรักษาให้อุดมสมบูรณ์ได้ขนาดนี้ฮะคือที่อินโดนีเซียเนี่ยนะคะเขามีกฎหมายคุ้มครองป่าไม้เข้มงวดอยู่แล้วคือห้ามตัดไม้ทำลายป่าแต่โดยเฉพาะบาหลีเนี่ยมันบวกความเชื่อเข้าไปด้วยค่ะความเชื่อว่าอะไรฮะความเชื่อของศาสนาฮินดูว่าต้นไม้ทุกต้นมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเพราะฉะนั้นเขาก็เลยจะเกรงกลัวต่อการทำลายต้นไม้ตัดต้นไม้ค่ะเพราะเหมือนเป็นการทำบาปทำให้ที่นี่ธรรมชาติยิ่งอุดมสมบูรณ์มากกว่าที่อื่นครับผมเนี่ยอีกแล้วนะฮะเห็นอีกแล้วว่ากฎหมายเกิดขึ้นมาเนี่ยนะฮะเพราะว่าเรื่องของศาสนานั่นเองเรื่องของความเชื่อนะฮะที่หล่อหลอมทุกคนให้มีพฤติกรรมแบบนี้ก็คือรักษาธรรมชาติใช่ไหมฮะแล้วที่เห็นข้างทางพวกที่แกะสลักไม้อะไรพวกนี้ฮะแล้วเขานำเข้ามาจากที่ไหนฮะส่วนใหญ่ที่เขามาทำเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งเนี่ยเขานำเข้ามาจากเกาะอื่นค่ะอ๋อมาจากที่อื่นนั่นเองใช่ค่ะนะครับเอาล่ะแหมกิจกรรมเมื่อกี้สนุกมากๆเลยนะฮะแต่ว่าแน่นอนมีสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็มีอีกหลายที่ให้เที่ยวบนเกาะบาหลีงั้นอย่ารอช้าเราไปอีกที่ดีกว่าใช่ไหมฮะที่ยังน่าสนใจเหมือนกันเหมือนกันค่ะโอเคนำไปเลยครับพี่ค่ะนำมาเลยอยากได้โทรศัพท์แบบเขาอ่ะอยากบ้านหรูอยากบ้านหรูเกินตัวก็จะกู้จะกู้นี่คือไทฟูนเฟอร์คนไทยที่ชอบกู้และนี่คือสิ่งที่ตามมา
จริญมีปัญญาคิดก่อนกู้รู้ทันหนี้นี่คือไทยฟุ้งเฟ้อไม่คิดก่อนกู้กู้ไปดอกเบี้ยก็มากขึ้นกลายเป็นมีมรณะนะนะนะยศป้องกันได้ด้วยอ่านว่าไงเนี่ยเฮ้ยวินัยในการใช้เงินคิดก่อนกู้รู้ออมไว้ไปเตอร์มาดิเห็นไหมมีวินัยห่างไกลนี่ตอนนี้ผมกำลังพาคุณผู้ชมไปพบกับอีกหนึ่งกิจกรรมทางธรรมชาตินั่นคือการนั่งเรือไปชมฝูงปลาโลมาอีกหนึ่งทรัพยากรชีวภาพทางทะเลที่มีชื่อเสียงของหาดโลวินาบนเกาะบาหลีครับแค่ออกจากฝั่งไปเพียง1กิโลเมตรเราจะได้เห็นฝูงโลมาว่ายน้ำแต่น่าเสียดายที่ผมเก็บภาพได้แค่ความสวยงามของทะเลเท่านั้นเพราะเจ้าโลมาคงเขินกล้องทำให้ไม่โผล่มาให้เห็นกันตอนถ่ายทำครับแต่แค่ได้ล่องเรือออกมากลางทะเลบาหลีอย่างนี้ก็มีความสุขสุดๆแล้วล่ะครับบรรยากาศตรงนี้นี่คลึกครื้นมากๆเลยนะฮะตอนนี้เราสองคนอยู่ย่านอะไรครับถนนเส้นนี้เรียกว่ากาติก้าพลาซ่าค่ะเป็นถนนที่รวมความบันเทิงทุกอย่างแหล่งเอนเตอร์เทนเมนต์ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นโรงแรมร้านอาหารห้างสรรพสินค้ามากมายเลยค่ะให้คุณได้เลือกช้อปปิ้งเลือกเดินเล่นกันทางด้านหลังนี้ข้างหน้าก็เป็นร้านอาหารเก๋ๆเยอะเลยแล้วก็มีมินิมาร์ทแล้วพวกนี้ด้วยนะครับเห็นมีม้าด้วยเป็นรถม้าคือแบบว่านักท่องเที่ยวนี่ชอบแน่นอนนะฮะก็คือถ้ามาที่เกาะบาหลีเนี่ยควรจะมาที่นี่ควรจะมาที่นี่ค่ะคือมาที่นี่แล้วคือเหมือนกับรวมทุกอย่างคือมาที่เดียวแล้วคือจบจะบอกว่าเป็นแบบดาวทาวแห่งเกาะบาหลีได้ไหมได้ค่ะได้อย่างนั้นเลยนะฮะได้ค่ะโอ้โหดีมากเลยงั้นถ้าเป็นจุดที่คนมักจะมารวมตัวกันแบบนี้มาพบปะแฮงเอาท์แบบนี้นี่มีข้อควรระวังอะไรแนะนำไหมครับข้อควรระวังที่อยากจะแนะนำสำหรับนักท่องเที่ยวเลยนะคะอย่างแรกเลยคือสำหรับพาสปอร์ตเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับท่องเที่ยวใช่ใช่ใช่อย่างแรกเลยเวลาคุณไปต่างประเทศเนี่ยอยากให้คุณก๊อปปี้พาสปอร์ตเอาไว้เก็บเอาไว้สักชุดหนึ่งหรือสองชุดเป็นอย่างต่ำแต่ว่าในเหตุการณ์ที่ถ้าไม่มีจริงๆแต่เราลืมก๊อปปี้จริงหมายถึงว่าถ้าหายจริงๆถ้าหายจริงๆเนี้ยแนะนำให้ติดต่อกงสุลไทยประจำประเทศนั้นๆที่เราไปค่ะอย่างที่นี่ก็แน่นอนกงสุลกิตติมศักดิ์ประจำบาหลีใช่ค่ะใช่เขาใช้ความช่วยเหลือเราได้อย่างเต็มที่แล้วสำหรับสุภาพสตรีเวลามาเที่ยวต่างประเทศนะคะข้อควรระวังเลยคือเวลาเราไปเที่ยวในยามวิกาลกลางคืนสมควรที่จะแต่งกายมิดชิดนิดนึงระมัดระวังกระเป๋ากระเป๋าสตางค์กระเป๋าเดินทางหรือว่าควรจะสังเกตสถานที่รอบข้างที่เราไปว่าอันตรายไหมหรองั้นถามนิดนึงอย่างเกาะบาหลีเนี่ยแถวเนี้ยอันตรายไหมครับถึงแม้ว่าบาหลีนะคะจะขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่ปลอดภัยแต่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเราก็ต้องเซฟตัวเองไว้ก่อนเพราะแหล่งท่องเที่ยวเป็นแหล่งที่มีผู้คนหลายเชื้อชาติมารวมตัวกันนักท่องเที่ยวเต็มไปหมดเลยใช่ไหมฮะก็ต้องดูด้วยทางที่ดีคือเซฟตัวเองใช่ครับเห็นด้วยนักท่องเที่ยวเยอะนะครับงานทางที่ดีก็คือเซฟตัวเองทั้งเรื่องของการแต่งกายแล้วก็เดินคนเดียวเหงาเปล่าๆนะเดินกันเป็นแก๊งสนุกยิ่งกว่าด้วยซ้ำนะครับมาเที่ยวแบบนี้อ่ะงั้นพี่ไม่ต้องห่วงเลยมีผมนะเดี๋ยวช่วยดูแลให้นะมาถึงถนนเส้นนี้แล้วเห็นว่ามันค่อนข้างยาวเหมือนกันนะเพราะเห็นสีสันนี่ลึกไปเลยโอ้ยยาวมากค่ะเอางั้นเราเริ่มเดินเล่นมองซ้ายขวากันดีกว่าได้ค่ะนะครับไปเลยค่ะเห็นบรรยากาศแบบนี้ผมมีคำถามครับอยากถามเรื่องเขามีกฎไหมฮะเรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์หรืออะไรแบบนี้ครับอ๋อสำหรับกฎหมายแอลกอฮอล์สำหรับที่นี่นะคะที่นี่ครับที่นี่เขาจะห้ามจำหน่ายแอลกอฮอล์สำหรับคนที่อายุต่ำกว่า21ปีค่ะค่ะแล้วส่วนสำหรับบุหรี่ห้ามจำหน่ายบุหรี่ให้สำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า18ค่ะโอเคก็มีกฎเคร่งอยู่ด้วยใช่ไหมใช่ใช่ค่ะก็คือสมมติถ้าเด็กเข้าไปเนี่ยไม่ได้เลยนะใช่ค่ะ
หรืออาจจะขอดูไอดีมีไหมครับใช่ค่ะเขาตรวจไอดีเหมือนกันนะนี่ถ้าเป็นชาวต่างชาติก็จะขอดูพาสปอร์ตใช่ค่ะก่อนที่จะไปดูความน่าสนใจของถนนคนเดินเส้นนี้กันต่อไปพบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายไทยที่น่าสนใจกันก่อนครับช่วงอาเซียนวิชั่นในประเทศอินโดนีเซียนะครับมีกฎหมายที่ควบคุมการจำหน่ายบุหรี่แล้วก็เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับในประเทศไทยมีกฎหมายที่ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับคือพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งกำหนดอายุขั้นต่ำของผู้ที่จะซื้อแอลกอฮอล์ได้ว่าจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์นอกจากนี้ยังกำหนดสถานที่ที่ห้ามขายเช่นในวัดในโรงเรียนสถานศึกษาหอพักนะครับนอกจากนี้ช่วงเวลาที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้จะจำหน่ายได้เฉพาะในช่วงเวลาตั้งแต่11โมงเช้าถึงบ่าย2โมงและตั้งแต่5โมงเย็นถึงเที่ยงคืนเท่านั้นนะครับแหล่งรวมของฝากที่สำคัญสำคัญของฝากที่ไม่ควรพลาดไม่ควรพลาดของบาหลีของฝากพวกที่หน้าตาที่มันดูแล้วรู้ว่ามาจากบาหลีมาจากอินโดนีเซียเนาะงั้นลองเข้าไปดูกันหน่อยเดี๋ยวครับได้ค่ะนี่อยากให้คุณผู้ชมดูนี้ใช่ไหมครับพี่กุ้งใช่ค่ะอยากให้เขาเดาดูว่าคิดว่ามันคืออะไรนะฮะเปิดได้ด้วยเฉลยที่ใส่มาจิ้มฟันน่ะทำไมโหดีไซน์เขาต้องแบบใช่ไหมคะดีไซน์สวยมากนี่เลยครับถ้าเอาไปฝากเนี่ยค่อยมีอะไรหน่อยเนาะดูแล้วรู้ว่าเออนี่ก็อินโดนะเมื่อกี้เนี่ยไปเห็นร้านของฝากมาแล้วนะฮะตอนนี้เราเหมือนมาอยู่ในโซนที่แบบเป็นพวกร้านพวกสปอร์ตหน่อยนะใช่ค่ะใช่แบรนด์เนมเกี่ยวกับเรื่องพวกเซิร์ฟเลยใช่ไหมฮะค่ะเพราะว่าที่บาหลีเนี่ยจะขึ้นชื่อเรื่องเซิร์ฟบอร์ดอ่าฮะค่ะส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวที่มาที่เนี่ยจะชอบเล่นเซิร์ฟกันเพราะว่าคลื่นสูงแล้วก็คลื่นแรงมากพวกคนเล่นมันเนี่ยแหละใช่ครับก็เป็นการตอบโจทย์เลยร้านพวกนี้เต็มไปหมดเลยซ้ายขวาตอนนี้ใช่ค่ะเป็นการเหมือนการเพนติ้งลงไม้อะค่ะแต่เขาจะเพนติ้งโดยใช้ความร้อนอ๋อเหมือนเป็นการแกะสลักไม้โดยใช้แบบความร้อนใช่ไหมฮะใช่โอ้แล้วทำสดๆตรงนี้เลยใช่ค่ะแล้วคือ เราสามารถใส่ชื่อของเพื่อนเราหรือคนที่เราต้องการซื้อไปฝากได้หรอดีมากเลยมันดูเหมือนแบบเราต้องการจะให้เขาจริงๆเนาะค่ะถ้างี้ขอเขาทำเลยอะเขาเขียนเป็นภาษาอังกฤษได้ใช่ไหมฮะได้ค่ะได้โอ้ดีเลยน่าเสียดายเหลือเกินนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วในรายการอาเซียนลอนะครับแต่ว่าแน่นอนต้องขอขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะครับกับโมล่ากรุ๊ปนะครับที่พาผมมาเปิดประสบการณ์ที่จะไม่มีวันลืมเลยนะฮะที่เกาะสวรรค์แห่งนี้กับเกาะบาหลีและแน่นอนต้องขอบคุณพี่กุ้งด้วยนะครับแหมพาผมไปนู่นไปนี่โดยเฉพาะวันนี้เนี่ยก็ไปเปิดหูเปิดตาเรื่องกิจกรรมแอดเวนเจอร์สนุกมากๆเลยแล้วก็ได้มาเดินย่านช้อปปิ้งแบบนี้ที่ห้ามพลาดบนเกาะบาหลีนะครับขอเชิญชวนเลยนะฮะที่นี่นี่ต้องบอกว่าเป็นเกาะสวรรค์จริงๆนะครับเรื่องธรรมชาติอุดมสมบูรณ์เราเห็นกันไปแล้วสวยงามจริงๆนะฮะช้อปปิ้งก็ครบครันบรรยากาศสนุกสนานมากๆนะฮะและที่สำคัญที่สุดเลยคือเรื่องของผู้คนที่น่ารักมากๆแล้วพื้นฐานคือมีจิตใจศรัทธาในศาสนามากๆนะฮะศาสนาฮินดูนั่นเองนะครับผมก็สามารถกลับมาเจอกันใหม่ได้นะครับสัปดาห์หน้าไปที่ไหนก็ต้องคอยติดตามกันดูครับกับรายการอาเซียนลอรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวบ้านเพื่อนแบบรู้ลึกรู้จริงถึงกฎระเบียบวัฒนธรรมแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวของประเทศเพื่อนบ้านแบบเที่ยวทั้งทีต้องเที่ยวให้รู้ค่ะแน่นอนเลยครับวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสลามัตมาลัมสวัสดีครับสำหรับการเดินทางมาบาหลีครั้งนี้ของผมได้เรียนรู้ว่าท่ามกลางความเจริญที่เข้ามาตามกาลเวลาแต่หัวใจหลักสำคัญที่ทำให้สังคมบาหลียังคงดำรงได้อยู่ทุกวันนี้คือความศรัทธาของถวยเทพที่ฝังอยู่ในจิตวิญญาณซึ่งสิ่งนี้เอง
เป็นตัวหล่อหลอมให้ชาวบาหลียังคงดำรงวิถีชีวิตอย่างสุขสงบและเรียบง่ายและมีเอกลักษณ์เฉพาะตนที่ยากมีใครจะเสมอเหมือนเกาะสวรรค์แห่งนี้ที่อินโดนีเซียครับท้ายสุดก่อนจะลากันไปขอทบทวนกฎระเบียบน่ารู้กันอีกรอบนะครับ